อีกหนึ่งประเด็นการเมืองนะครับที่เชื่อว,ว่าคุณผู้ชมหลายท่านกําลังติดตามนะครับต่อเนื่องตัต้งแต่เมื่อวานนี้นะครับก็คือเรื่องของการประชุมกกตในวันนี้นะครับจะมีการพิจารณาประเด็นคําร้องเรื่องของการให้ยุบพ,พักไทยรักษาชาติกระทําการขัดรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งเป็นการประชุมต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานนี้โดยทางด้านของเลขาธิการกรกตนะครับได้อธิบายถึงขั้นตอนนะครับว่ากรณีที่จะยุบพ,พ,พักการเมืองเนี่ยจำเป็นต้องดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายครับ พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมาเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตนะครับได้ชี้แจงถึงขั้นตอนการพิจารณายุบพ,พักการเมืองภายหลังจากมีผู้ร้องเรียนให้กกตน,นั้นพิจารณายุบพ,พักไทยรักษาชาติโดยได้เปิดเผยนะครับว่าเมื่อได้รับการร้องเรียนแล้วเนี่ยนะครับสำนักง,งานจะมีการตั้งกรรมการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับว่ามีมูลเพียงพอหรือไม่ก่อนจะเริ่มทําการสืบสวนสอบสวน,สวนหลังจากสืบสวนสอบสวน,สวนเสร็จสิ้นแล้วจะเสนอให้กับกรรมการของกกต พิจารณานะครับว่าจะส่งให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพ,พักหรือไม่ส่วนจะมีการเชิญคนนอกมาร่วมไตส่สวนด้วยหรือไม่นั้นเป็นอำนาจของกรรมการกรกะตจะพิจารณาร่วมกันและจะเป็นผู้ชี้แจงในเรื่องนี้นะครับส่วนความคืบหน้าเรื่องของการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งพันตารวจเอกจรงวิทย์เปิดเผยน,นะครับว่าจะเริ่มจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งทันทีหลังจากทราบรายละเอียดของผู้สมัครเลือกตั้งที่ชัดเจนโดยจะเริ่มพิมพ์บัตรเลือกตั้งนอกราชนาจักร และนอกเขตเลือกตั้งก่อนที่จะพิมพ์บัตรเลือกตั้งทั่วไปต่อไปนะครับพร้อมแนะนำนะครับขอให้ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งนั้นมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันในวันที่24มีนาคมนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองนั้นถูกตัดสิทธิทางการเมืองบางอย่างเป็นเวลา2ปีหรือว่าผูดด้ใดนะครับไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่24มีนาคมนี้ได้เนี่ยนะฮะตอนนี้ก็สามารถไปโหลดแอปพลิเคชันสมาร์ท o หวของทางกกตเน,นี่ยนะฮะที่เขาเปิดให้ดาวน์โหลดกันแล้วเพื่อที่จะเข้าไป ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเลือกตั้งนอกราชนจาจักรหรือว่าเลือกตั้งนอกเขตได้นะครับขณะที่การประชุมของกกตในเช้าวันนี้นะครับก็จะมีการพิจารณาคำร้องยุบพักไทยรักษาชาติต่อจากเมื่อวานนี้หลังมีคำร้องของนายรีสุวัรณจันยาเลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญเข้ามาเพิ่มเติมเบื้องต้นที่ประชุมก็เห็นตรงกันนะครับว่าจะตั้งคณะทำงานเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในการพิจารณาเรื่องนี้นะครับ นับถอยหลังเนี่ย40วันเท่านั้นนะคะครเราจะต้องไปใช้สิทธิ์กันแล้ว24ม,มีนาคมแต่ว่าอย่างที่เมื่อสักครู่คุณสุพนันรายงานไปว่าถ้าวันที่24ใครรู้ตัวว่าติดธุระจริงๆมไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ในวันนี้ได้ในวันนั้นได้เนี่ยนะคะสามารถเข้าไปทําเรื่องได้ในแอปพลิเคชันใช่แอปพลิเคชันสะดวกมากๆตอนนี้<ช>ดาวโหลดปุ๊บเนี่ยพอเข้าไปในอินเทอร์เฟซเขาจะนับถอยหลังให้ด้วย<ช>ว่า <ฮะ S 1> อีกกี่วันอีกกี่วันแล้วแล้วก็ใส่เพียงแค่รหัสบบประชาชนก็จะขึ้นรายละเอียดต่างๆของเรามาครบถ ไม่สะดวกก็เดินทางไปได้สํานักง,งานเคที่ว่าการอํเราเภออะไรที่อยู่ใกล้บ้านนะคะไปลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านะคะก็จะใช้สิทธิ์กันวันที่17มีนาคมสามารถไปลงทะเบียน รับสิทธิ์เนี่ยได้จนถึงวันที่19กุมภาพันธ์นี้ยังมีเวลายังมีเวลานะคะ,ะคเพราะว่าทุกเสียงมีความหมายจริงๆนะคะแน่นอนว่าการเลือกตั้งที่ใกล้จะเดินทางมาถึงตอนนี้มีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องช่วยกัรประชาสัมพันธ์เรื่องป้ายหาเสียงใช่ตอนนี้พักการเมืองต่างๆเนี่ยเริ่มไปติดตั้งป้ายตามจุดที่เขาบอกว่าต้องมีการตกลงกันก่อนต้องมีการได้รับอนุญาตกันก่อนทั้ง,ง,งขนาดของป้ายทั้งจุดที่ติดตั้งเนี่ยนะครับ คือบางคนเนี่ยถ้าดูในโลกออนไลน์บางคนก็จะมีถ่ายภาพมองรถเมย์ไม่เห็นเลยมองอะไรก็ไม่ได้อันนี้นะคะคือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยฝากมาบอกว่าถ้าใครเห็นป้ายหาเสียงเลือกตั้งดูแล้วมันหมิ่นเมย์ที่จะแบบไม่ถูกต้องเนี่ยอย่าไปดึงลงมาเองนะเรามีนี่เราวันนี้มีกราฟิกมาให้ด้วยนะคะจากทางเจ้าหน้าที่นะคะถ้าไปเจอป้ายที่ดูแล้วมันน่าสงสัยมันสุ่มเสี่ยงให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เขามีสายด่วนมาให้นะคะสาย สด่วนกรกตท้องที่นี่ค่ะ1444นะคะถ้าเห็นไปพบว่ามีป้ายหาเสียงมันขวางทางเท้าหรือว่าดูแล้วน่าจะตั้งผิดที่สายด่วนกกต1444แต่ว่าถ้าเกิดเป็นในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับ <5. S 1> ให้โทรไปที่สายด่วนของกทมนะครับหมายเลข1555 จำง่ายนะฮะหนึ่งสี่สี่สี่และหนึ่งห้าห้าห้านะครับทีนี้บางคนบอกว่าโอนไม่ไหวแล้ววันนี้มารอรถเนี่ยมันบดบางมันมองไม่เห็นมันดึงลงซะเลยได้ไหมไม่ได้นะฮะไม่ได้นะคะมีความผิดตามกฎหมายนะครับใช่มีความผิดตามกฎหมายอาญาด้วยนะใช่ครับฐานลักทรัพย์หรือว่าฐานทําให้เสียทรัพย์มีโทษด้วยโทษมีอะไรบ้างมีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีนะครับแล้วก็ปรับด้วยนะฮะไม่เกิน6 0 0 0บาทหรือว่า ทั้งจําทั้งปรับกันเลยทีเดียวนะครับแม้ว่ามันจะบทบังเราเท่าไร่แม้ว่ามันจะทําให้เราหงุดหงิดใจเท่าไหร่ลาคาญใจเท่าไหร่ก็อย่าไปทําร้ายของเขาเลยใช่นะฮะไม่โทรไปที่สายด่วนที่กว่านะฮะใช่หนึ่งสีและ1 5ึ่ห้ก็ฝากมาประชาสัมพันธ์กันนะคะ